رسول الله رسول الله You are the only one the messenger of بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับวันนี้เป็นเกียรติอีกวันนึงครับทุกครั้งที่มาพูดก็ได้เป็นเกียรติทุกครั้งนะครับได้มาพูดให้กับพี่น้องทุกท่านที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเยอะมากนะครับพอคุ้นหน้าเยอะๆแล้วผมชักไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะเพราะว่ารู้ไส้รู้พุงกันดีหมดนะฮะแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์คิดอยู่เพราะหัวข้อนี้ค่อนข้างจะไม่ใช่ที่หัวข้อที่ผมกับตาลถนัดนะครับผมหลังๆชินกับการที่ชักชวนคนเข้าอิสลามจนหัวมันคิดไปทางนั้นซะส่วนใหญ่นะแต่ก็นั่งทบทวนตัวเองว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับก็บทสรุปก็คือจะพูดดังต่อไปนี้นะครับมีเกินด้วยมีเกินไม่เกินออกตัวไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อนผิดฟอร์มทำหนึ่งละนะครับก่อนอื่นผมทบทวนดูว่าจริงๆแล้วหลายๆอย่างที่เราให้ความหมายหรือจำกัดคำหรือจำกัดความเป็นหนึ่งอย่างเช่นจิตอาสาเนี่ยมันทำให้เราคิดไปในทางเดียวกันว่าเวลาเราคิดถึงการอาสาหรือการทำอะไรมันจะเป็นไปในแบบในรูปแบบเดียวเหมือนหลายๆอย่างที่เราตีความหมายของบางสิ่งอ่ะคนจะคิดไปรูปแบบเดียวตลอดซึ่งผมคิดว่าการที่เรามีความคิดอย่างเงี้ยมันทำให้เราอาจจะตันได้ในการที่เราจะทำอะไรให้มันถูกต้องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะผมเชื่อเสมอว่าเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะทางของมันนะครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าคำว่ายกตัวอย่างเช่นเป็นแพทย์เราก็จะคิดว่าเป็นอย่างนั้นหมดสมมติเป็นแพทย์ทางสมองก็จะต้องเรียนหนังสือแล้วก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้หมดแต่จะมีบางคนเท่านั้นที่เข้าใจว่าการเป็นแพทย์การสมองเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในหนังสือแล้วก็ใช้ความคิดไปอีกอย่างคนเหล่านี้จะทำให้เกิดความพิเศษในการเป็นแพทย์ทางสมองเพราะเขาจะคิดออกหลุดออกไปเลยเพราะเขาไม่ตีกรอบให้ตัวเองว่าแพทย์ที่รักษาสมองมันจะมีความหมายอยู่แค่นั้นเช่นเดียวกันในการทำจิตอาสาและทุกๆอย่างอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ทุกคนนะครับผมเชื่ออัลลอฮ์สร้างมนุษย์ทุกคนแตกต่างกันเหมือนกับลายนิ้วมือของเราอัลลอฮ์ไม่สร้างลายนิ้วมือให้ซ้ำสักคนตั้งแต่มนุษย์คนแรกคืออาดัมอะลัยฮิวะซัลลัมจนถึงวันกิยามะห์เพราะอัลลอฮ์ต้องการแสดงความพิเศษในคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮ์คือการเป็นผู้สร้างไม่มีขอบเขตในการสร้างไม่มีเพราะฉะนั้นทุกคนมีเอกลักษณ์และมีเขาเรียกว่าพรสวรรค์จริงๆพรอัลลอฮ์อะนะพรสวรรค์ที่อัลลอฮ์สร้างให้ทุกคนข้อแรกก่อนจะทำอะไรบนดุนยานี้บนโลกนี้ผมคิดว่าเราควรจะพิจารณาตัวเองว่าพรสวรรค์ของเราหรือพูดง่ายๆหน้าที่ของเราที่อัลลอฮ์ส่งให้เรามาเกิดนี่คืออะไรคนที่เข้าใจว่าหน้าที่คืออะไรของตัวเองนะคนนั้นจะรู้ว่าเขาต้องทำอะไรกับชีวิตจะต้องทำอะไร เพื่อเป็นการสนทนาหรือโต้ตอบกับอัลลอฮ์เพื่อให้อัลลอฮ์พอใจเรามีความพิเศษทุกคนครับก่อนจะทำอะไรเราต้องดูตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความพิเศษอะไรทุกคนมีความพิเศษแต่ปัญหาคือทุกคนโดยเฉพาะเมืองไทยชอบเรียนแบบก๊อปปี้เกรด A ตลอดนะชอบก๊อปเกรด A ตลอดไม่ชอบสร้างใหม่ไม่ชอบหาเอกลักษณ์ของตัวเองเราจึงเป็นสิ่งที่ล้าหลังลักษณะคนที่ชอบก๊อปปี้คนอื่นจะเป็นคนที่ล้าหลังลักษณะของคนที่ชอบห
าจุดเด่นของตัวเองเอกลักษณ์ตัวเองคนนี้จะอยู่ข้างหน้าคนเหล่านี้จะอยู่ข้างหน้าจะมีคนกลุ่มน้อยและจะเป็นคนที่สร้างคุณค่าให้สังคมให้กับตัวเองให้ครอบครัวตัวเองเยอะที่สุดเพราะเขาพิจารณาคุณลักษณะพิเศษเหมือนลายลูกมือของเราที่อัลลอฮ์สร้างให้เขาแล้วเขาเอามาใช้เพราะฉะนั้นจะไม่มีใครบนโลกนี้เหมือนคนคนนี้ไม่มีการเหมือนและเขาจะเป็นคนที่คอนทริบิวต์หรืออะไรคนที่ให้กับสังคมมากที่สุดถ้าเราพิจารณานะอัลลอฮ์สร้างโดยไม่ซ้ำกันทุกอย่างไม่ซ้ำอัลลอฮุอักบัรจึงยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นการทำอาสาจิตอาสาก่อนจะทำพอเราพิจารณาตัวเองว่าเรามีอะไรดีเราทำอะไรได้ดีที่สุดแล้วก็ค่อยทำมันถึงจะมีการคอนทริบิวต์ให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรโดยมีประสิทธิภาพที่สุดอย่าแย่งกันทำเป็นกระจุกโดยที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความถนัดเพราะคิดว่าจิตอาสาต้องเป็นอย่างนี้การอาสาช่วยเหลือการช่วยเหลือมีช่วยเหลือหลายประเภทเดี๋ยวผมจะพูดในการช่วยเหลือบางอย่างที่ผมมีปัญหาและยังไม่มีการช่วยเหลือผมตัวเองผมไม่มีความสามารถตรงนี้กับตาหนึ่งอย่างที่ทำแล้วก็ผมคิดได้อย่างครูอาลีเจอตัวเองก็เลยไปถูกทางเพราะเขามีความขยันที่จะทำกิจกรรมก็ทำได้เยอะก็ไปตามที่ตัวเองชอบไปอัลฮัมดุลิลลาห์ผมก็ตามไปในทางที่ตัวเองเจอก็ไปในทางนั้นแต่ไม่ใช่ว่าต้องเรียนแบบผมหรือต้องเรียนแบบกูอาลีแต่เราต้องรู้ว่าเรามีความพิเศษอะไรที่อาสาจึงทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ขึ้นเข้าใจไหมฮะไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรืออะไรก็แต่ทุกอย่างมันคอนทริบิวต์หรือมันส่งเสริมในการอาสาให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในสังคมได้หมดทีนี้การทำจิตอาสาเพื่ออัลลอฮ์สำคัญยังไงเคยฟังผู้รู้ต่างชาติคนหนึ่งพูดเลยมาพูดต่อทุกคนอยากเป็นแชมป์โลกสมมติทุกคนชอบมวยนะสมมติชอบมวยนะสมมติว่าชอบแล้วกันพอชอบปั๊บอยากเป็นแชมป์โลกทุกคนใช่ไหมฮะอยากเป็นแชมป์โลกสมมติเราอยากเป็นแชมป์โลกเลยทุกเรื่องอยากเป็นหมดแต่เวทีเนี่ยเวทีมวยมีเวทีเดียวต้องขึ้นไปชกถึงจะเป็นแชมป์โลกมานั่งเชียร์อยู่ข้างข้างล่างไม่มีแชมป์โลกนะไม่มีวันได้เป็นแต่ส่วนใหญ่เรานั่งเชียร์เราไม่ขึ้นไปชกแต่อยากเป็นแชมป์โลกเราอยากเป็นชาวสวรรค์อยากเป็นชาวสวรรค์ที่อยู่บนจันทร์ฟิลเดอร์สด้วยอยากได้อะไรเยอะมากเยอะแต่เราไม่ชกได้แต่ติคนชกโอ้โหเดี๋ยวนี้ถ้าชกอย่างนี้นะมันจะโอ้โหมันจะล็อกเลยโอ้ติใหญ่เลยติคนชกกันเจ็บกัน2คนนะแต่คนข้างล่างชมเหมือนเป็นแชมป์โลกติเขาอย่างเดียวไม่เคยชมเรื่องจริงแล้วนะส่วนใหญ่ละแต่เราอยากเป็นแชมป์โลกอย่างนี้ไม่เรียกจิตอาสาคนขึ้นไปชกนั่นแหละจิตอาสาและเป็นคนที่จะมีสิทธิ์อย่างน้อย 50% ที่จะเป็นแชมป์โลกที่จะเป็นชาวสวรรค์ระดับสูงต้องขึ้นไปชกหลายๆคนผมดูเฟซเพราะว่าจำเป็นต้องเล่นนะโอ้เขียนสวยมากติคนอื่นสวยเหลือเกินด่าสวยมากเลยแต่ไม่เคยเห็นมีผลงานเลยอย่างนี้จิตอาสาหรือบั่นทอนน้ำใจคนชกเอาแค่นี้แล้วกันนะครับมีเฟซให้พูดเยอะพูดไร้สาระเยอะออกคนจินตนาการผมจินตนาการได้เยอะนะติจะด่าใครนะแต่ถ้าพูดไปเนี่ยเขากำลังทำงานศาสนาอยู่ดีๆหรือทำจิตอาสาอยู่ดีไปบั่นทอนหัวใจเขาเนี่ยนะถ้าคนนั้นจุดใจอ่อนแอนะเราต้องตอบอัลลอฮ์ด้วยยังไม่ทันจะอาสาจะช่วยเลยไปบั่นทอนแล้วไปติไปด่านี่เราอยากเป็นแชมป์โลกแต่ไม่เคยขึ้นสังเวียนไม่รู้ว่าปัญหาในสังเวียนมันเป็นอะไรทำไมมันมีปัญหาทำไมมันถึงล้มทำไมมันถึงเจ็บเราไม่รู้เราได้แต่ดูข้างนอกแล้ว
แล้วก็ติอย่างเดียวนี่ปัญหาของคนสมัยนี้จริงๆหลายๆสมัยมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเราทำทำไมงั้นรู้ไหมเพราะเราลืมไปเราทำจิตอาสาเนี่ยเพื่ออะไรเราทำเพื่ออัลลอฮ์ถ้าเราทำเพื่อตัวเองเพื่อให้ตัวเองดูดีนะเราก็จะนั่งติชาวบ้านก็เพื่อให้เพื่อนที่อยู่ในเฟซเราเนี่ยชมเราว่าเราแจ๋วแต่ถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์เราจะไม่มีวันยอมอยู่นอกสังเวียนไม่ยอมหาเรื่องเข้าไปสังเวียนแน่นอนเพราะอะไรฮะเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะได้เป็นแชมป์แน่นอนแชมป์ไม่จำเป็นต้องมีคนเดียวสำหรับอัลลอฮ์ญันนะตุลฟิรดาวส์มันไม่เหลือบาฝ่าแรงที่อัลลอฮ์จะให้ทุกคนอยู่ในนั้นหมดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงบอกว่าอะไรบอกว่าขอญันนะตุลฟิรดาวส์ทำไมอัลลอฮ์ให้ทุกคนอยู่ไม่ได้เหรอญันนะตุลฟิรดาวส์ไม่ได้อัลลอฮ์จะสร้างสวรรค์ชั้นอื่นเล่นๆก็ได้เราไม่รู้เรารู้ว่ามีสวรรค์ชั้นอื่นทำไมถึงบอกให้ขอสวรรค์ชั้นเดียวชั้นสูงสุดที่เพดานของสวรรค์นั้นคือฟ้าของนั้นเป็นใต้บัลลังก์ของอัลเลาะห์เพราะมันดีที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าเราอยู่ทุกคนไม่ได้แต่จิตอาสานะครับเริ่มดูซิว่าเราต้องพิจารณาตัวเองเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาอัลเลาะห์ให้อะไรเราดีหาตัวเองมองกระจกบ้างดูหน้าตัวเองแล้วก็ดูผลงานเก่าๆเขาแล้วดูว่าเราชอบเราทำอะไรที่มีผลที่ดีงามที่สุดแล้วเราก็ทำแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นไปใช้ในทุกเรื่องได้หมดเลยนี่คือการอาสาที่มีประโยชน์ด้วยในทุกเรื่องนะครับต่อให้ไม่ได้มีองค์กร อย่างอุมมะตีนะแค่ทำงานในที่คุณทำที่ฮาลาลนะครับให้ดีที่สุดโดยใช้ศักยภาพตัวเองที่สุดไอ้นี่ก็อาสาแล้วเพราะคุณจะมีผลงานที่ดีในสังคมคุณจะเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมยืนหยัดแต่เราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงไปทางสังคมหรือเปล่าเริ่มจากจุดเล็กๆได้ครับการอาสาทำตัวเป็นตัวอย่างให้กับสังคมเห็นอาสาข้อนี้ก่อนเลยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมให้เขาเห็นไม่ใช่เฉพาะพี่น้องเราเองนะเพราะเราไม่ได้อยู่ในประเทศมุสลิมเราอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นส่วนใหญ่ฉันคิดให้กว้างคิดให้กว้างเดินบนถนนเดินคนเดียวในอาสาเลยอาสาเพื่ออัลลอฮ์ฉันเป็นตัวอย่างให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเห็นว่าฉันจะเป็นยังไงผู้ศรัทธาเป็นลักษณะเป็นยังไงการพูดจาเราการตอบคำถามเราการถ่อมตนของเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนให้มีความคุ้นเคยกับการอาสาเพื่ออัลลอฮ์อาสาเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวในทุกเรื่องแล้วมันจะค่อยๆเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนมาเนี่ยมาช่วยครูอาลีหรือเป็นงานระดับใหญ่คนที่ทำอย่างที่เห็นผมเห็นทุกคนเนี่ยไม่ได้มาอยู่ๆวันดีคืนดีแล้วก็พี่ไปซีเรียแล้วไม่ใช่คนเริ่มจากโอ้โหผมเจอคนกลุ่มนี้นะกี่ปีแล้วเนี่ยเกือบ10 ปีได้ไหมเกือบ10ปีจากเริ่มสอนหนังสืออาสาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงทุกวันนี้หรอกอัลลอฮ์ให้เขาเป็นแต่เขาเดินด้วยเอกลักษณ์ของตัวเองก่อนพอเขารู้ว่าทำอะไรได้บ้างแล้วมันก็จะไปเนี่ยแต่ละคนผมเห็นหน้าผมรู้ว่ามายังไงเราจะทำให้ใหญ่ขึ้นเพราะอัลลอฮ์ต้องการยกสถานะของทุกคนให้มีผลบุญมากขึ้นแต่เริ่มจากสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นพรสวรรค์กับเราก่อนอย่าลืมหาเอกลักษณ์ตรงนี้แล้วเราจะภูมิใจและรักอัลลอฮ์มากขึ้นเริ่มจากการหาความรักความใกล้ชิดระหว่างเรากับอัลลอฮ์ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งพูดครับว่าทำยังไงให้รู้สึกอยากจะทำเพราะเราหยุดการทำไม่ได้หยุดไม่ได้ผมเคยทำงานอยู่ทีวีช่องหนึ่งกับคุณตาลแล้วก็ออกหลายคนคงคิดว่าไอ้นี่พอทำธุรกิจแล้วคงจะปลายหลุดละเหมือนเดิมแต่ไม่แต่พอมันลิ้มรสการทำงานเพื่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันหยุดไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรอร่อยไปกว่านี้ผมหยุดกินไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าช่วยกันผม2คนอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยแหละดูว่าอัลลอฮ์ให้อะไรเราบ้างอะไรคือเอกลักษณ์ของเราพอเจอเอกลักษณ์ปั๊บทำตามที่เราถนัดอย่างเดียว
ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรื่องมันจะแตกหน่อเพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นเราก็จะมีรอบบินมากขึ้นแล้วจะมีความศักยภาพมากขึ้นแค่นั้นเองรักอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราก่อนแล้วค่อยๆไปอย่ารีบแล้วล้มทุกคนผมเห็นรีบแล้วทำงานอยากทำงานใหญ่แล้วเละหมดเพราะว่าเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่องานเหล่านั้นแต่เราอยากเรียนแบบองค์กรหรือเศรษฐีคนไหนที่ทำโครงการพันล้านสำหรับมันทำไม่ได้หรอกนั่นอัลลอฮ์ให้เขาเราทำได้เล็กๆแต่มีคุณภาพสำคัญหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจจุดนี้เวลาบางทีขอให้ผมกับตาลช่วยผมก็จะบอกผมทำไม่ได้โอ้ไม่ช่วยแบบผมทำไม่ได้พอทำไม่ดีผมทำไม่ได้พอรู้ว่าผมทำไม่ได้ก็ไม่ทำดีกว่าช่วยกลุ่มที่ผมทำได้บางคนจะให้ทำอย่างอื่นมันไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่รักอัลลอฮ์ภูมิใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราแล้วก็ใช้มันเพื่ออัลลอฮ์ผมนี่พูดมาเยอะยังเดี๋ยวให้คุณตาลต่อหน่อยแล้วผมต่อแล้วกันนะเดี๋ยวจะไม่ได้พูดอีกแล้วที่การฟังดรพอก็ต่อยคุณโตนิดนึงที่ตั้งชื่อหัวข้อจิตอาสาเนี่ยผมว่าเหมาะสมนะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยจิตคำว่าอาสาคำว่าเสียสละเนี่ยไม่เหมือนกันนะแล้วก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยผมขอสะกิดเตือนนิดนึงอิสลามไม่มีคำว่าเสียสละไม่มีมุสลิมคนไหนทำอะไรฟรีเพราะการทำฟรีทำไปเรื่อยๆมันจะหยุดเพราะเราไม่มีสิ่งตอบแทนแต่สำหรับหน้าที่อัลลอฮ์บอกให้เอาไปแลกไม่มีฟรีแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์แลกเนี่ยไม่มีใครให้ได้ถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งตอบแทนที่อัลลอฮ์บอกว่าเกินจินตนาการเนี่ยไอ้คำว่าจิตอาสาหรือช่วยคนนั้นคนนี้มันเรื่องเล็กมากเพราะเรารู้ว่าเรากำลังจะได้อะไรเราไม่ได้เสียอะไรแต่เรากำลังจะได้อะไรให้เงินมา10บาทให้เป็นแรกเป็นล้านหนึ่งใครจะไม่เอาอัลลอฮ์ให้ลมหายใจให้สายตาให้สมองคิดได้ให้หัวใจเต้นได้ให้เรามีพลังทำนั่นทำนี้นิดเดียวจะแลกกับฟิรดาวส์คนที่ทำคนที่ไม่ทำคือคนที่ไม่เข้าใจว่าคืออะไรคนที่ไม่รู้จักสวรรค์ผลตอบแทนของอัลลอฮ์คืออะไรเป็นมุสลิมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเอาชีวิตเราลมหายใจเราความสามารถเราไปแลกกับสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาว่าดีกว่าอัลลอฮ์บอกจะสร้างมนุษย์มาเป็นคอลิฟะห์บนหน้าแผ่นดินสืบทอดอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินสืบทอดผู้สร้างอย่างเราเนี่ยกระจอกอย่างเราเป็นผู้สืบทอดสืบทอดอะไรอ่ะถ้าไม่ทำหน้าที่บางคนคิดว่างานอาสาจิตอาสาจริงผมหัวข้อเซตมาแล้วอย่าเติมนิดนึงจิตอาสาสิ่งที่ขาดหายไปในสังคมวงเล็บมุสลิมมุสลิมกลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่ช่วยเหลือสังคมเยอะที่สุดทั้งที่ควรจะเป็นตัวอย่างแห่งการช่วยเหลือสังคมเยอะที่สุดคนเกลียดอิสลามเพราะเห็นมุสลิมไม่ดีคนเกลียดอิสลามเพราะเห็นมุสลิมเห็นแก่ตัวคนเกลียดอิสลามเพราะเห็นมุสลิมพูดจาหยาบคายทำตัวไม่ดีเอาเปรียบเราทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่มุสลิมควรจะเป็นอยู่ในประเทศไทยสมมติมุสลิมมี 10% ผมไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์กันแน่เราควรจะเป็นคนที่อีก 90% อิจฉาว่าคนพวกนี้ทำไมมันดีอย่างนี้เหมือนกับคนที่อิจฉาคนรวยมีอยู่ 1% โอ้โหขับรถเบนซ์ทำมีหน้าที่การงานก็รู้คนควรอิจฉามุสลิมทำไมเป็นมุสลิมดีอย่างนี้วันหนึ่งฉันอยากเป็นมั่งคนเข้าไปเรียนเพื่อให้จบการศึกษามีหน้ามีตามีเงินเดือนสูงเพื่ออยากจะเป็นคนรวยคนควรจะอยากเป็นมุสลิมเพราะเราจิตอาสาขั้นแรกมุสลิมกี่ล้านคนก็ตามคนเห็นต้องอยากเป็น
เพราะเห็นสิ่งที่เราทำมารยาทที่เราแสดงออกมาคำพูดที่เราพูดออกไปสัจธรรมที่เราแสดงคนเห็นต้องอยากอยู่ใกล้คนเห็นต้องอยากเอาตัวอย่างนี่คือสิ่งที่เป็นจิตอาสาขั้นแรกและเป็นสิ่งที่เราสั่งใช้ให้ทำและถ้าไม่ทำเราไม่คู่ควรกับการเป็นมุสลิมผมก็โตทำงานดาวะมีโอกาสอัลฮัมดุลิลละห์ทำรายการต่อเนื่องก็ไม่คิดว่าจะต่อเนื่องมานานขนาดนี้ก็ได้ทำไปเรื่อยๆทุกวันศุกร์แต่นอกเหนือจาก2ชั่วโมงของวันศุกร์เนี่ยถ้าไม่ทำอย่างอื่นเลยผมทำบริษัทกันมีพนักงานต่างศาสนิกอยู่20-20คนมีพนักงานมุสลิมอยู่ประมาณ30คน20คนนั้นเนี่ยถ้าเขายังไม่เข้ามาถามว่าอิสลามคืออะไรอยากเป็นมุสลิมจังเลยเนี่ยแปลว่าพวกเราอีก30คนเนี่ยห่วยมากซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อีกหลายๆ10ชั่วโมงใน1อาทิตย์เนี่ยเราต้องทำไม่ใช่นั่งดาวะห์แค่2ชั่วโมงแต่ตลอดเวลาเนี่ยเราปฏิบัติต่อเขาอย่างยุติธรรมหรือเปล่าเรามีระเบียบวินัยหรือเปล่าเราใช้ชะรีอะห์ในการบริหารจนเขาประทับใจหรือเปล่า นี่เรื่องขั้นต้นทำร้านอาหารไม่ใช่ให้คนเข้ามาเพราะว่ามีกระแสเข้ามาต้องของดีต้องอร่อยเรากินแล้วเราชอบมากๆถึงจะกล้าบอกเขาว่ามันอร่อยไม่มีเรื่องอื่นใดอามะนะห์ที่ทำนี่คือจิตอาสาอย่างรักษาอามะนะห์รักษาความซื่อสัตย์รู้ว่าอัลลอฮ์ดูอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมอยากรู้ว่าอิสลามคืออะไรอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นคนดีได้ขนาดนั้นโดยไม่ต้องบอกว่าฉันเป็นคนดีมีเรื่องนึงผมประทับใจมากแล้วก็จะพูดอยู่หลายที่คุยกับเพื่อนผมคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยทำบริษัทกับโตอยากจะมีงบประมาณก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งถ้าเราทำมีกำไรเยอะๆเราจะเอางบประมาณไปทำงานด้าว่าไปทำนั่นทำนี่เต็มไปหมดมีโครงการคือถ้าเอาโครงการของโตมาลิสเนี่ยมีเงินปุ๊บจะหมดทันทีเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาทำได้มันมีเท่าไหร่ก็โหมีโครงการอยากจะทำเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของการที่ให้คนรู้จักอิสลามเขาบอกเออขอดุอาให้ด้วยนะผมอยากจะให้บริษัทประสบความสำเร็จผมจะได้เอาเงินกำไรก้อนเนี้ยมาใช้ในงานศาสนาเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าและไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยไม่ใช่งานศาสนารู้ไหมมีฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพ่อค้าที่รักษาอามะนะห์พ่อค้าที่รักษาอามะนะห์จะได้ใกล้อยู่ใกล้ชิดกับบรรดาซอฮาบะห์ชั้นสูงในญันนะตุลฟิรดาวส์ไอ้ที่ทำอยู่ณนาทีนี้วินาทีนี้เป็นพ่อค้าก็เป็นพ่อค้าที่มีอีมานอามะนะห์แล้ววันหนึ่งต่อให้ไม่ได้ทำโครงการที่คิดไว้คุณมีโอกาสจะได้ไปอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์และคนชั้นสูงเหล่านั้นไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องไปฝันถึงโปรเจกต์ขนาดนั้นแล้วถึงจะได้ไปที่ทำอยู่ทุกวันผมยกตัวอย่างเรื่องของพ่อค้ามันก็แอพพลายได้กับชีวิตของทุกคนเหมือนกันว่าเรากำลังคุยอยู่กับใครทำงานอยู่กับใครปฏิสัมพันธ์อยู่กับใครให้เขาเห็นความเป็นเพชรในตัวเราเพราะวิญญาณของเราอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูอยู่รักษาอยู่แล้วก็คอยจะชื่นชมอยู่ตลอดเวลารางวัลที่ได้ไม่มีฟรีครับมุสลิมไม่มีเสียสละมุสลิมทำการค้าอัลลอฮ์พูดทำไมไม่ให้ฉันยืมมีอะไรดีกว่าจะให้อัลลอฮ์ยืมลมหายใจความสามารถเงินทองเพื่อไปแลกกับบางอย่างมุสลิมคือผู้ที่มีสมองทุกอย่างเป็นการแลกเปลี่ยนหมดไม่มีการเสียสละคนที่เสียสละนี่คือคนคิดว่าไม่รู้จักอัลลอฮ์เสียออกไปให้คนเขาชื่นชมว่าฉันยอมเสีย
ทำได้ครับดีคุณเป็นคนดีแล้วผมก็พร้อมจะบอกว่าคุณเป็นคนดีแต่มันไม่จริงครับคุณอยากให้คนชมคุณแล้ววันหนึ่งถ้าใครด่าใครไม่ชมมันก็จะหยุดแล้วก็เสียใจแต่ถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮ์รู้ว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรเป็นของรางวัลไม่มีวันหยุดครับใครจะด่าช่างมันคุณไม่เข้าใจอัลลอฮ์เข้าใจตอนนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปที่ตออีฟท่านบอกว่าเป็นวันที่ท่านเจ็บปวดที่สุดในชีวิตไม่ใช่แพ้สงครามอูฮูดไม่ใช่แพ้สงครามนะหรือคืนวันนั้นน่าจะเจ็บปวดที่สุดมีคนตายเยอะแยะโอ้โหฟันหักเลือดกบปากท่านบอกวันที่ฉันเสียใจที่สุดคือวันที่ไปตออีฟไปเพื่อที่จะไปเชิญชวนคนมาเข้าอิสลามในยุคแรกๆโดนคนเอาหินปาไม่ใช่คนทั่วไปนะเด็กๆเอาหินปาจนเลือดอาบท่วมลงมาในรองเท้ามาลายกามาบอกถ้าท่านต้องการเนี่ยฉันจะให้ภูเขาสองลูกบีบเข้าด้วยกันแล้วให้เขาพินาศทั้งหมดท่านนบีบอกไม่ต้องวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นมุสลิมแต่สิ่งที่ประทับใจผมที่สุดท่านนบีขอดุอาผมจำดุอาทั้งหมดไม่ได้แต่ปลายของดุอายาอัลลอฮ์ขอให้พระองค์พอใจฉันแค่นั้นพอสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรขอให้พระองค์พอใจแค่นั้นพอสิ่งที่วะฮีลงมาช่วยเหลือเพื่อนบ้านทำนั่นทำนี่ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเด็กยากไร้ช่วยเหลือยะตีมลงมาที่มักกะนะครับในมะดีนะห์ในมะดีนะห์ก็ลงแต่ว่าในมักกะเนี่ยบอกให้ช่วยเหลือแล้วในมักกะมีมุสลิมกี่คนตอนนั้นแปลว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมก็อยู่ในข่ายเหมือนกันยิ่งต้องทำเพราะให้เขาศรัทธาในอิสลามนะครับก็เดี๋ยวยังไงกลับไปที่คุณตองครับเรื่องจิตอาสาผมว่ามีโอกาสได้คิดอะไรเยอะนะแต่ผมไม่ได้คิดคำว่าจิตอาสาเหมือนที่เราคิดกันนะซึ่งไม่ได้ผิดนะมีเหตุการณ์หนึ่งมีผู้เกี่ยวข้องในห้องนี้หลายคนผมไม่พูดชื่อผมรู้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเพื่อนคนหนึ่งที่มาขึ้นมาที่กรุงเทพลูกสาวเขาเล็กเข้าไปที่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็เกิดพลาดพ่อแม่ก็อาจจะวุ่นคุยกันอยู่กับพี่น้องเพื่อนฝูงเด็กคนนี้ตกบันไดหัวฟาดพื้นเรื่องใหญ่ต้องผ่าแล้วพี่น้องที่เป็นพ่อกับแม่ไม่ได้มีเงินเยอะถ้าจะไม่ผิดผมรู้สึกว่าจะค่าเจาะอย่างเดียวรู้สึกจะ 500,000 แค่เจาะมาดูผมทราบข่าวเรื่องนี้ทั้งที่ไม่ได้สนิทกับเขาแต่ผมจะเซนซิทีฟเรื่องเด็กอยู่แล้วลูกมันเยอะมันเป็นอย่างนี้แหละเห็นเด็กเจ็บไม่ได้ก็เซนซิทีฟมากก็พอรู้ว่ามันมีอะไรหนักขนาดนี้เป็นห่วงเขามากเหมือนกับว่าจะทำยังไงเพราะว่าการแพทย์มันเป็นธุรกิจไปแล้วนั่นมันต้องมีตังค์ก็เลยคิดทำไงก็เลยไปหาปรากฏมีพี่น้องหลายคนบริจาคหมดเสร็จหมดแล้วผมรู้เลยใครเป็นใครแต่ไม่พูดแล้วกันเพราะว่าให้เขาได้ผลบุญเยอะแต่พอหมดปั๊บพ่อแม่เขาก็โล่งอะนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่ดีในหัวใจทั้งที่เขาก็คิดว่าอัลลอฮ์เป็นผู้จัดการเหตุนี้แล้วพอเขาเจอผมก็กอดแล้วก็บอกว่ามีความรู้ที่เอาให้จากเหตุการณ์นี้เขาพูดซ้ำและซ้ำอีกพูดลูกยังสลบอยู่นะเขาพูดซ้ำและซ้ำอีกต้องมีเหตุการณ์ที่ดีที่มีความรู้ที่เอาต้องให้เพราะเหตุการณ์นี้เอาทำได้แล้วลูกหายตอนนี้วิ่งป๋อไม่มีปัญหานะทำได้แล้วเรื่องใหญ่มากนะแต่สิ่งที่ผมสังเกตคือจริงๆพวกเราส
ถ้าเรามีหัวใจที่มีจิตอาสาและมีหัวใจมีความโลภที่ต้องการจันนะห์นะต้องการสวรรค์นะเราไม่จำเป็นต้องมีประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องมีพี่น้องคนใดคนหนึ่งป่วยแล้วมีอะไรทุกคนแห่กันให้หมดแล้วไม่ต้องมีไม่ล่วงตังไม่ใช่ไม่ต้องพูดเพราะไรริสกีกับมุสลิมทุกคนเอาแค่คนละบาทจากมุสลิมในกรุงเทพช่วยได้ทุกคนให้คนละบาทเราให้ได้มากกว่านั้นอยู่แล้วยิ่งถ้าเราโลภสวรรค์เราจะไม่ให้บาทหนึ่งใครมีเยอะก็จะให้กูเหมาหมดไม่ให้ใครจะไม่แบ่งอันนี้นิสัยผมไม่ค่อยชอบแบ่งบุญกับคนเท่าไหร่แย่งก่อนโอกาสมันน้อยทำบุญเดี๋ยวนี้จะทำบุญนี่มันน้อยเข้าใจปะมีแอบไปทำเมื่อกี้เหนียวมากเรื่องนี้โดนเพื่อนด่าประจำเลยอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับแต่ว่าแบ่งก็ดีทุกคนได้หมดนะครับแต่เราเข้าใจปะว่าเราได้อะไรขนาดไหนเราเชื่อขนาดไหนกรณีนี้มีพี่น้องท่านหนึ่งในห้องนี้แย่งผมไปหมดเลยแต่ทำเวลานี่คือสิ่งที่ผมชื่นใจว่าจริงๆเราควรจะห่วงไว้เวลาใครเป็นอะไรในพี่น้องถ้าเราเป็นมีจิตอาสากันหมดมุสลิมในเมืองไทย10ล้านคนเขาว่านะ10ถึง15ล้านหรือเปล่าไม่รู้ไงถ้าทุกคนมีอย่างนี้หมดเลยหมดเลยปีละครั้งคนมีเคสหนักๆเลย10คน20คนหนักๆเนี่ยทีละล้านสองล้านเฉยๆไม่ต้องมีประกันส่งข่าวตอนนี้ในเฟซนะโอ้โหพี่เขานี่ไม่สบายช่วยหน่อยโค้มปิดแล้วทุกคนมีอามันนะช่วยกันหมดไม่ได้เอาเงินไปโกงเหมือนบางทีคนหนึ่งเขาขอบริจาคแล้วเอาเงินไปโกงไปทำอะไรกันแต่เราเป็นมุสลิมนี่เป็นลักษณะหนึ่งที่ใครใช้เลยไหมแต่มุสลิมเราไม่ค่อยใช้มีใช้เฉพาะคนที่พอจะรู้จักอัลลอฮ์บ้างยิวใช้แต่ใช้สำหรับการทำเงินพวกนี้ช่วยกันทุกเม็ดระบบเขาดีมากแล้วก็เอาความรู้มาจากอัลลอฮ์นี่แหละช่วยกันทำมาหากินไม่ค้าขายกับคนอื่นก่อนที่จะเช็คว่าพวกด้วยกันมีของหรือเปล่าแล้วผมจะสั่งของใน eBay เมื่อไหร่นะของจากประเทศประเทศอะไรนะอิตาลีถ้าซื้ออิตาลีเนี่ยใช่ไหมเพราะมาจากบ้านเขาไม่ไปเช็คที่จีนเช็คที่อะไรของมาจากอิสราเอลถูกที่สุดมันทำราคาได้ไงผมไม่รู้แต่ว่ามีคอนเนคชั่นกันอยู่มีคอนเนคชั่นกันอยู่ในอิตาลีคนนั้นอาจจะเป็นพวกยิวด้วยกันส่งมาที่นี่ได้ราคาดีแค่ไงคนก็ต้องซื้อเขาจิตอาสากันเองไม่ขายใครไม่ให้ดีลก่อนออกนอกจากพวกตัวก่อนและข้างนอกนี่อีกเรื่องนึงช่วยกันก่อนแต่ก็ช่วยเรื่องดุนยาอินชอัลลอฮ์วะลามอาจจะอาคิเราะห์ด้วยหมายถึงเรื่องของเงินอาจจะเรื่องของความทุกข์สุขของคนด้วยใครจะไปรู้เขาถึงอะไรครองโลกผิดไหมไม่ผิดนะเพราะเขาทำตามเตารอที่อัลลอฮ์ส่งมาแต่ถ้าเขามีความต้องการเผยแผ่เขาจะช่วยคนอื่นนอกของตัวเองด้วยไม่ใช่เพราะพวกเดียวกันเดียวมุสลิมต้องช่วยคนอื่นทั้งหมดไปให้หมดเพราะว่าเราต้องการรางวัลจากอัลลอฮ์ไม่ใช่รางวัลทางดุนยาเหมือนยิวต้องการแต่เราเข้าใจจุดนี้เปล่าความเป็นปึกแผ่นในการคิดบริจาคไม่บริจาคให้พี่น้องลูกหลานเราก่อนไม่ใช่บริจาคคนนอกคนละคนลำบากในบ้านลำบากไม่ใช่นะคนข้างในก่อนแล้วค่อยข้างนอกแล้วค่อยข้างนอกเพราะฉะนั้นเราดูแลกันเองหรือยังแล้วก็อย่าลืมคนข้างนอกด้วยพอเราดูแลคนข้างนอกเขาจะกลายเป็นคนข้างในเข้าใจไหมครอบครัวจะใหญ่ขึ้นจะมีความมั่งคั่งมากขึ้นแต่เราคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจะบริจาคไม่บริจาคจะช่วยไม่ช่วยเดี๋ยวช่วยอะไรมันจะเหลืองนะมันเสียคนนะไม่ต้องไปคิดเยอะนะถ้าบอกเราไม่จ่ายให้บริจาคให้คนข้างนอกไม่ได้เสียสละหรือจิตอาสาให้คนนั้นเราให้เขาเพื่อตัวเราเองตัวเราเองให้อัลลอฮ์รักเราแล้วก็รอรางวัลแค่นั้นเองอย่าเราสมุดฉันเวลาให้ทางด้านหน้าทางด้านมือขวาฉันขอให้เขียนให้เต็มทำให้ฉันตกใจอย่าเราโอ้โหมันไปถึงขนาดนี้เลยโอ้โหบนผลบุญขนาดนี้นี่เรื่องจริงที่จะเกิดนะ
เรื่องจริงที่จะเกิดเราเคยคิดตรงนี้เราคิดว่าโอ้เดี๋ยวให้มันมากเดี๋ยวอะไรเยอะเดี๋ยวมันก็จะเสียคนแล้วมันเป็นโอกาสผลบุญการอาสาทำความดียากเหลือเกินเดี๋ยวนี้ที่มีโอกาสเพราะฉะนั้นเวลาหมดแล้วนะครับผมกับตาลพูดได้แค่นี้เหลือ5 นาทียังไงถ้ามีใครอยากจะคุยอะไรเสนอบ้างก็บอกได้นะครับแค่อยากจะพูดเตือนตัวเองเสมอนะครับและเตือนทุกคนว่าเวลาเราเหลือน้อยและทุกคนต้องการเป็นผู้มีชัยชนะอย่าพูดอย่างเดียวทำครับทำในแบบที่ตัวเองถนัดเราถึงจะทำโดยไม่มีวันหยุดทำเพราะว่าเรารู้ว่านี่คือพรสวรรค์ที่อัลเลาะห์ให้เรามาโดยเฉพาะแล้วก็ทำเพื่อตัวเราเองทำเพื่อตัวเราเองโดยการช่วยคนอื่นนะครับมีใครที่อยากจะพูดอะไรไหมครับถามอะไรหรือคุยอะไรไหมครับ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 ขออนุญาตทวนคำถามนิดนึงครับคือเริ่มใหม่ผมที่เป็นชาวสิงคโปร์แล้วผมอยากถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวเรื่องที่คนพูดอะไรคือชาวสิงคโปร์ที่นี่เป็นคนส่วนน้อยของแม่ประเทศส่วนมากที่คือคนกษัตริย์โลกแล้วอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่มันเขาปฏิบัติตัวยังไงเขาดูแลคนมุสลิมหรือว่าเขาแบบไม่เคยมองเขาทำอะไรยังไงที่สังคมเป็นยังไงแล้วก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมแค่นี้ใช่ไหมครับแค่นี้ก่อนโอเคข้อแรกนะครับเนื่องจากเป็นคนส่วนใหญ่ที่นี่นับถือศาสนาพุทธมุมมองของศาสนาพุทธค่อนข้างจะพูดจริงๆน่าจะมีน้อยแต่เป็นคนที่พูดด้วยตัวเองเป็นคนพุทธมากกว่าแต่จริงๆเป็นคนไม่มีศาสนาเยอะเข้าใจไหมฮะพูดจริงๆมีน้อยเหมือนมุสลิมเองกินมุสลิมจริงๆก็มีน้อยเหมือนกันทุกศาสนาเพราะฉะนั้นแต่เนื่องจากพื้นฐานเป็นพุทธเนี่ยส่วนตัวนี่ทัศนะส่วนตัวนะไม่ใช่แฟกต์นะไม่ใช่สัจธรรมแต่ว่าผมคิดว่าเนื่องจากศาสนาพุทธมีความเชื่อในการที่จะบูชาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ได้อะไรศักดิ์สิทธิ์เอาหมดซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่พุทธจริงๆอะนะคือความเชื่อเรานี่มันมีอยู่ซึ่งต่างกับคริสเตียนคริสเตียนจะคิดว่าถ้าตัวเองถูกคนอื่นนรกเหมือนกับมุสลิมเหมือนอิสลามเพราะนี่คือคอนเซ็ปต์ของอัลลอฮ์ของพระเจ้าแต่พูดในเรื่องเท่านี้เนื่องจากเขาเชื่อในทุกอย่างผมเคยเดินทางไปฮัจญ์ในปี2009ไปขึ้นเครื่องบินต่อไปที่จากดูไบต่อไปที่มักกะปรากฏมีชาวพุทธคนหนึ่งกำลังกลับบ้านมาเมืองไทยเป็นนักมวยเจอผมจำผมได้โอ้พี่ไปไหนผมก็ใส่ฮิรอมอยู่นะผมจะไปแสวงบุญที่มักกะบอกโอ้โหผมอนุโมทนาด้วยโอ้โหพี่ผมขอพี่ช่วยผมขอทันทีเข้าใจไหมอนุโมทนาแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรเหมือนดูอาให้ด้วยมั้งใช่ไหมเหมือนขอให้ด้วยนี่คือทัศนะส่วนใหญ่ของพุทธที่เขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่เขาจะขอเกาะไว้ด้วยเพื่อให้ได้เขาได้ดีด้วยซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่จะมีความคิดอย่างนี้นะครับส่วนที่มีปัญหาบ้างกับมุสลิมที่เราเห็นอย่างชายแดนหรืออะไรก็แต่ผมว่าเป็นปัญหาการเมืองซึ่งไม่เกี่ยวกับพุทธซึ่งทั่วโลกเป็นปัญหาไม่ใช่ศาสนาเป็นปัญหาการเมืองเนื่องจากขัดผลประโยชน์ต่อให้เป็นมุสลิมหรือใครก็แล้วแต่ที่ขัดผลประโยชน์กับคนที่มีอำนาจหรือมีผลประโยชน์ก่อนหน้านี้อิสลามจะมีการขัดกับผลประโยชน์
คือสำหรับคนชั่วแน่นอนจึงจะต้องมีปัญหาแน่นอนตั้งแต่สมัยนบีคนแรกจนปัจจุบันเพราะว่าการทำมีผลกำไรมีการได้กำไรในความผิดเนี่ยมุสลิมไม่ยอมตรงนี้ 100% ไม่ต้องห่วงมีปัญหาแล้วก็จะมีปัญหากับคนที่มีศาสนาในใจต่างศาสนาด้วยเช่นคริสเตียนและยิวที่อยู่ในปาเลสไตน์ก็มีปัญหากับพวกไซโอนิสต์เหมือนกันเพราะว่าพวกนั้นต้องมาแย่งดินแดนเขามันขัดผลประโยชน์ทางการเมืองอยู่มาเอาพื้นที่ของฉันได้ไงมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนานะเขาก็ต้องสู้แล้วพวกนี้เขาก็เป็นหนึ่งกับมุสลิมเมืองไทยมีน้อยครับปัญหานี้เพราะอะไรเพราะว่าผลประโยชน์มันแบ่งกันได้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของโอ้ถ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนรกเลยมันไม่มีปัญหาเรื่องนี้ทุกคนต้องการได้ดีมุสลิมก็ส่วนน้อยผมก็ไม่รู้จะพูดในทางมุสลิมแต่คนไทยผมว่าไม่มีปัญหาเลยนะนอกจากปัญหาการเมืองที่มันเกิดจากการผลประโยชน์ถ้าพูดเรื่องการเมืองนี่อีกเรื่องนึงผลประโยชน์อะไรที่ขัดทำไมยังไงปรากฏคนที่อยู่ตรงนั้นดันเป็นมุสลิมก็เลยมีเรื่องมุสลิมเป็นประชากรส่วนน้อยจริงแต่เป็นประชากรที่เยอะ10ล้าน15ล้านคนจาก60 70ล้านคนถือว่าเยอะพอสมควรมันไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่คนละเรื่องไม่ใช่สิ้นเรื่องศาสนาแต่ส่วนตัวผมมีเพื่อนเป็นพุทธมีอะไรเป็นปกติแล้วคนพุทธตอนแรกผมคิดว่าพูดเรื่องของสัจธรรมของอิสลามยากแล้วก็คริสเตียนน่าจะง่ายกว่าปรากฏว่าคนพุทธง่ายกว่าคนพุทธที่ไม่เชื่อในพระเจ้าพูดเรื่องให้เขาคิดว่าให้เขาคิดได้ง่ายกว่าคริสเตียนสำหรับผมนะเพราะจริงๆคริสผมคิดว่ามาแล้วครึ่งทางแค่ปรับเรื่องความเข้าใจผิดของนบีอีซาว่าเป็นลูกพระเจ้าอะไรนิดหน่อยไม่ใช่คนพุทธเนี่ยให้เขาคิดให้ถูกว่าตกลงทุกอย่างสร้างมาแบบฟลุกนี่คุณยอมรับได้เหรอแค่นั้นเองเขาไปแล้วเขาคิดได้แล้วคนจะคิดก็คิดได้เลยเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมไม่เห็นว่าพุทธมีปัญหาอะไรนะปัญหาเราน้อยมากนะสิทธิในการเปิดช่องทีวี 3-4 ช่องก็ไม่มีปัญหารัฐบาลไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้เขาก็ประชาธิปไตยมากกว่าประเทศที่อ้างตัวเองประชาธิปไตยฝรั่งเยอะนะครับคือชาวไทยมุสลิมนี่จะปฏิบัติเรื่องศาสนาได้หมดทุกอย่างใช่ผมจะบอกว่าชาวมุสลิมเยอรมันที่ทำได้หมดทุกอย่างใช่ครับจะเรื่องแอฟริกานี่ก็ไม่ให้ทำใช่ละหมาดนี่ต้องถามก่อนมันคนละรุ่นกันเลยนะครับเข้าใจผมมีเพื่อนเป็นฝรั่งเศสก็มีปัญหาเหมือนกันก็หนีมาที่นี่นะครับก็อินชาอัลลอฮ์ถ้าเราเลือกให้คนเหล่านั้นเป็นมุสลิมมันต้องเปลี่ยนและประเด็นอย่างที่ผมบอกปัญหาที่คุณว่านะมันคืออะไรไหมมันคือ เหมือนมวยสนามหนึ่งเราจะขึ้นชกหรือเปล่าเราจะอยู่ไม่ชกก็อยู่ที่นี่ได้แต่ถ้าอยากได้แชมป์โลกที่นู่นก็จะไปชกที่นู่นเข้าใจไหมอัลลอฮ์สร้างตรงนั้นให้คนที่นั่นยกระดับคนที่นั่นคนที่อยู่สู้แล้วก็ต้องการให้อิสลามเจริญงอกงามนั้นเขาจะได้ผลบุญซึ่งผมนั่งที่นี่ไม่ได้เข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นคือสนามเวทีนู่นเวทีนี้เวทีนั้นเวทีนู้นทั่วโลกอยู่ที่ใครจะเลือกชกไหมหรือจะชกน้อยหรือจะเอาลีกต่ำๆหรือเอาลีกหนักเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเป็นปัญหาการที่มีความท้าทายในการที่ให้คนรู้จักอิสลามมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นโอกาสถ้าเราคิดว่าจะใช้โอกาสทำยังไงให้มันได้ใช้วิธีที่ถูกต้องมีบรอเธอร์คนหนึ่งชื่ออะไรนะที่เป็นคนเยอรมันเขาแดงๆอ่ะเพียร์โคใช่ไหมคนนี้รับทำงานเผยแพร่อิสลามหนักมากรับทีเป็นพันคนเสียงชาดาเป็นพันโค้งผมดูโอ้โหอิจฉาจังเลยอินชาอัลลอฮ์สักวันแต่เขาทำได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาเจอเวทีเขาที่เหมาะเขาแล้วเขาก็ลุยเขาไม่มองเป็นปัญหาเขาเป็นโอกาสมีผู้รู้ต่างชาติมาจากซาอุดิอาระเบียมาเจอผมที่นี่เขาไปอยู่ประเทศมาเลเซียผมบอกมาอยู่ที่เมืองไทยดิมาอยู่ที่เมืองไทยบอกทำไมอ่ะอยู่ที่นู่นอยู่สบายกว่ามุสลิมส่วนใหญ่บอกใช่แต่ว่าที่นี่มีอะไรที่โกยบุญเยอะนะนี่มีต่างศาสนาเยอะเลยความรู้อยู่เนี่ยถ้าไอ้มาทำกับไอ้เราทำอะไรได้เยอะนะครับไม่คนรู้จักได้เยอะวิธีการคิดวิธีการสอนเนี่ยมันมีอะไรเยอะนะทำไมอยู่ไปอยู่นู่นคือเราไม่ได้อยู่ให้สบายบนโลกนี้เราอยู่เพื่อโกยผลบุญ
สบายมากๆผลบุญน้อยนะอาจจะได้เป็นชาวสวรรค์แต่ว่ามันสู้กับคนไม่สบายไม่ได้คนที่ทำสงครามบาดัลสงครามแรกมีอยู่300คนสู้กับ 3,000 คนสบายไม่สบายตายเห็นๆทำไมเขาไปกันล่ะทำไมซอฮาบะห์ไปเพื่อพิสูจน์โอ้ฉันใจกล้าไม่ใช่เพราะว่าเขารู้ถ้าเขาไปงานนี้เขาแชมป์โลกจบเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอันนี้สเต็กเมื่อก่อนมีโฆษณาใช่ไหมเพลงเอาเพลงเหรอเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นอย่ามองเรื่องบนโลกนี้ว่าเป็นปัญหาผมว่าเป็นโอกาสแล้วก็ถ้าเรามีเป็นคนเยอรมันผู้สายเยอรมันได้ถ้าเราหาความรู้ที่ถูกต้องแล้วเราคิดว่าเราพอจะทำอะไรได้มันเป็นโอกาสถ้าเป็นผมนะบังเอิญผมไม่ได้ภาษาแล้วก็ได้แค่บางไทยภาษาไทยผมคิดว่าผมเป็นต่อหลายๆเนื่องจากเขาล่อให้ผมบางอย่างในการพูดและวิธีการเขียนของผมเนี่ยมันทำให้มันสื่อสารอะไรได้ในอีกแนวทางหนึ่งผมก็เลยใช้ตรงนี้ให้เต็มที่ในเมืองไทยอย่างที่ผมคิดผิดเหมือนกันตอนแรกว่าคิดว่าคนพุทธจะเข้าใจอะไรยากแต่ไม่ใช่เข้าใจอะไรง่ายมากกว่าคริสเตียนง่ายและเร็วมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมตอบประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผมครับหมดเวลาแล้วนะครับก็ว่าฉันไล่แล้วดิผมไม่ได้นะครับจริงๆว่าจะได้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าถูกไหมฮะบางทีพระเจ้าอยู่ต่อมึงได้ครับขอโทษครับเขาไม่ว่าเรื่องอะไรมาแล้วก็ไปยอมเช่นเดียวกันครับผมไม่ได้ยอมสเต็กเนี่ยที่จะรอใช่ไหมไม่ต้องพูดแล้วนะครับผมไม่ได้โฆษณานะครับแล้วก็ถ้ายังไงถ้าอยากจะสนับสนุนให้มีกำไรเยอะๆก็อย่าลืมนะครับที่เดมอลครับปิดนะครับแต่นี่ผู้ชายป่วยจริงเหรอผู้ชายป่วยจริงนะครับตอนนี้ได้